พอเราสามารถได้ข้อมูลของโปสเตอร์หนังที่เราต้องการแล้วนะครับสังเกตดูไหมถ้าเราหาข้อมูลอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นไอ้สไปเดอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับการค้นหาข้อมูลเนี่ยสไปเดอร์เราได้โปสเตอร์แหละที่ต้องการนะครับแล้วข้อมูลของหนังทุกๆเรื่องเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของตัวอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าเซิร์ชนะครับอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าเซิร์ชทีนี้อ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าเซิร์ชเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูอ็อบเจกต์เซิร์ชนะครับก็คือจากคลาสเซิร์ชใช่ไหมครับมันไม่มีตัวอย่างหนังเลยไม่มีตัวอย่างหนังเลยแล้วตัวอย่างหนังมันจะมาจากไหนนะครับตัวอย่างหนังมาจากไหนข้อสำคัญมันมีอยู่ตัวนึงครับมันมีตัว property ตัวนี้มันมีบอกว่า IMDb ID มันคืออะไรนะครับทีนี้ IMDb นะครับอาจารย์เปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเปิดแท็บใหม่อาจารย์เข้าไปที่ IMDb นะครับ IMDb ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไป imdb.comตอนแรกเราใช้ OMDB ใช่ไหม OMDB API ตัวนี้จะเป็นการค้นหาเป็น Open Movie Database ค้นหาพวกโปสเตอร์ได้ข้อมูลหนังได้แต่ IMDB ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ข้อมูลหนังของทั่วโลกเลยนะครับข้อมูลหนังของทั่วโลกเลยเป็นแต่ว่าเว็บไซต์เนี้ยไม่มีตัวอย่างไม่มีตัว API ให้เราเรียกใช้นะครับไม่มี API ที่ให้เราเรียกใช้ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะดู Spider-Man Far From Homeนะครับเราคลิกไปที่ Spider-Man แล้วหนังเรื่องนี้นะครับแล้วมันก็จะมีดีเทลข้างล่างเดี๋ยวเลื่อนๆลงมาปุ๊บมันจะมีวิดีโออ่ะมันมีวิดีโอด้วยเราคลิกเข้าไปที่วิดีโอนะครับคลิกเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็มันก็จะมีโอ้โหวิดีโอที่เกี่ยวข้องเยอะแยะนะครับแล้วก็มันมีย่อยเข้าไปอีกว่าอ่ะถ้าจะเป็นเทรลเลอร์นะครับเทรลเลอร์ก็จะมี3ตัวอ่ะคลิกเทรลเลอร์ฉะนั้น Spider-Man Far From Home จะมีตัวอย่างหนังอยู่3อันเฮ้ยมันมีข้อมูลที่เราต้องการก็คือตัวอย่างหนังแต่เราจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาแสดงในโปรแกรมของเรานะครับในโปรแกรมของเราเอามาแสดงตรงเนี้ยได้ยังไงนะครับได้ยังไงทีนี้วิธีการคือถ้าเราเรียนเรื่องของการXML ที่เราไปค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในหน้าเว็บเพจเข้าใจแล้วนะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมไปค้นหามาเองได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเพื่อเป็นความรวดเร็วนะครับอาจารย์ก็เลยทำการสร้างเซอร์วิสขึ้นมาตัวหนึ่งที่อาจารย์สร้างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับให้ค้นหาตัวอย่างหนังในเว็บ IMDb ได้แต่ว่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการค้นหาก็คือตัว IMDb ID ตัวนี้เรียกว่า IMDb ID นะครับก็คือ TT มันคือตัว TT แล้วก็ตามด้วยตัวเลขอันนี้คือ ID ของหนังในเว็บไซต์นี้แล้ว ID ของหนังในเว็บไซต์นี้ปรากฏว่ามันโชคดีที่มันโผล่ขึ้นมาในนี้พอดีครับเห็นไหมมันโผล่มาเป็น IMDb ID ฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าใครที่ค้นหาหนังจาก OMDB ได้แล้วนะเอา ID ตัวเนี้ยไปเสิร์ชในเซอร์วิสของอาจารย์จะสร้างตัวลิงก์ของตัวหนังตัวอย่างให้นะครับฉะนั้นเราไปดูที่ตัวอย่างเซอร์วิสของอาจารย์นะครับเซอร์วิสของอาจารย์อยู่ที่ไหนเซอร์วิสของอาจารย์อยู่ที่ตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่าOpen พิมพ์ไงล่ะ Open Web Service นะครับ Open Web Service ลงท้ายด้วย s ด้วยนะ .cs. csmu.net แล้วก็ /webdata อันนี้คือข้อมูลจากเว็บนะครับโดยที่ใช้ API ที่ชื่อว่า trailer 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 ตัวนี้ก็คือตัว service ของอาจารย์ที่อาจารย์สร้างขึ้นนะครับแล้ว trailer ตัวเนี้ยenter เข้าไปมันก็จะตี error มันบอกเฮ้ยไม่เจอไม่รู้จักมันคืออะไรนะครับเว็บ data โอเค web data มันจะเข้ามาปุ๊บมันจะตี error แบบนี้โทษทีมันจะบอกว่ามันเรียกใช้ method แบบ get ไม่ได้เอ้ามี service แล้วเรียกใช้ไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้เขียนให้เรียกใช้แบบ get ครับอาจารย์ให้เขียนเรียกใช้แบบ post นะครับเรียกใช้แบบ post ฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้อง copy ตัวนี้มาครับปึ๊บcopy ตัวนี้มาcopy เสร็จมาเปิดตัว Restlet นะครับตัว Restlet แล้วมาเทสดูว่าข้อมูลที่เราจะใส่นี่ตัวนี้นะครับตัว copy ที่อาจารย์ copy มานะครับเวลาเราจะเรียกแบบ post นะครับเรียกแบบ post แล้วพารามิเตอร์ที่อาจารย์ต้องการก็คือมี2ตัวนะครับก็คือ IMDb ID กับตัว resolution อยากจะได้ไอตัว movie หนังเนี่ยแบบความละเอียดเท่าไหร่นะครับเราสามารถใส่ได้หรือถ้าใครแบบเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า service ของอาจารย์เนี่ยมันต้องใส่พารามิเตอร์เหล่านี้นะครับอาจารย์ก็ทำฮิลไว้แล้วครับก็คือถ้าเราย้อนกลับมาหน้านี้นะแล้วอาจารย์ลบตัวนี้ออกข้างหลังนะครับให้เหลือแต่เว็บ data แล้วอาจารย์ก็ใส่ฮิลเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าฮิลเข้าไป enter มันก็จะมีฮิลเข้ามาว่าเนี่ยใน movie trailer นะครับเราต้องเรียก API ตัวนี้นะครับเป็นการ get ข้อมูล trailer จาก IMDb แล้วพอคลิกเข้าไปก็จะมีฮิลว่า
ข้อมูลนะครับที่จะส่งเนี่ยจะต้องใส่พารามิเตอร์ตัวอย่างแบบนี้ resolution ใส่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราอาจจะใส่เป็น auto sd 480 720 1080หรือว่าเป็น all ก็ได้นะครับเป็น all ก็ได้หรือเราไม่ใส่เลยก็ได้นะครับมันเป็น option ก็คือใส่ก้ามปูมาอย่างนี้ก็คือเป็น option ฉะนั้นนี่คือพารามิเตอร์ที่เราจะเรียกนะครับที่เราจะเรียกเอาล่ะทีนี้กลับไปที่ตัว restlet นะครับอาจารย์ทดสอบเรียกนะครับอาจารย์ใส่ id เข้ามาตัวหนึ่งเช่นตอนนี้เราดูที่ Spider-Man ใช่ไหมครับอาจารย์ copy ตัว ID ของ Spider-Man มาปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้แล้วพอใส่ตรงนี้เสร็จอาจารย์เรียก service ของอาจารย์กดส่งปึ๊บนะครับ service ก็จะทำการ connect ไปที่ service ของอาจารย์นะครับครั้งแรกอาจจะช้านิดนึงนะพอ service เรียกเสร็จปึ๊บได้ return 200มานี่คือตัวอย่างหนังนะครับมีจะมี title นะครับชื่อว่าตัวอย่างอะไรแล้วก็วิดีโออยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ resolution หรือความละเอียดของมันเนี่ย 1080p นะเป็นแบบนี้มี3เรื่องเห็นไหมตรงตามนี้เป๊ะเลย1 2 3มี3เรื่องนะครับมี3เรื่องก็3 link URL นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันวิดีโอเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะcopy ตัวเนี้ยไปแล้วก็ไปเปิดในโปรแกรมดูวิดีโอแต่โอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้เราได้ตัววิดีโอละหนังที่เราต้องการนะครับเราได้ตัวอย่างไอ้ตัวเขาเรียกว่าวิดีโอ URL ของหนังที่เราต้องการที่จะเล่นละนะครับฉะนั้นใช้เซอร์วิสของอาจารย์นะครับในการเรียกนะครับในการเรียกตัวค้นหาตัวอย่างหนังนะครับ